มาสะสมคำศัพท์นะคะคนที่จะไปสอบหรือเอาไปใช้จริงก็ต้องมีคำศัพท์นะคะอันนี้จากข้อสอบแกต62นะคะมาดูโจทย์กันค่ะ at the Thai Cultural Fair ที่มหกรรมวัฒนธรรมไทยนะคะ the taste of the Thai dishes had to be dot 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 บอกว่ารสชาติของ Thai dishes คืออาหารไทยนะคะจะต้องจุดๆๆอันนี้เดี๋ยวให้เติมเองจาก choice นะคะ slightly นิดหน่อย as a lot of Westerners cannot eat spicy food as ตรงนี้แปลว่าเพราะว่าความหมายมัน because นะคะนะ Westerner คือชาวตะวันตกจำนวนมากไม่สามารถที่จะกิน spicy food คืออาหารเผ็ดได้นะคะเวลาบอกว่าเผ็ดก็ spicy นะคะอ่ะทีนี้มาดู choice กันค่ะเดี๋ยวให้เลือกเองนะข้อ1 altered แปลว่าปรับเปลี่ยนข้อ2 preserved แปลว่ารักษาอนุรักษ์สงวนนะคะข้อ3 introduced แปลว่าแนะนำข้อ4 presented แปลว่านำเสนอข้อ5 recommended แปลว่าแนะนำอ่ะให้เลือกตอบเองก่อนนะคะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ก่อนนะอย่าลืมจดคำศัพท์ไว้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวบอกทริคนิดนึงนะคะถ้าเราเห็น choice เนี่ยที่มันมีความหมายเหมือนกันเนี่ยตัดทิ้งได้เลยเพราะว่ามันจะเลือก2ข้อไม่ได้ข้อที่ความหมายเหมือนกันคือข้อ3กับข้อ5 introduce กับ recommended แปลว่าแนะนำเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหลือ3ข้อแล้วให้เลือกเองก่อนนะคะพิมพ์ไว้เลยค่ะอ่ะเฉลยนะคะข้อนี้เขาบอกว่าอาหารไทยมันมีรสชาติเผ็ดใช่ไหมคะแล้วคนต่างชาติไม่สามารถกินได้เพราะฉะนั้นอาหารไทยที่มหกรรมวัฒนธรรมไทยเนี่ยจะต้อง altered นะคะจะต้องถูกปรับเปลี่ยนรสชาติได้ถ้ามันเผ็ดไปก็ให้มันอ่อนลงไม่เผ็ดเกินไม่งั้นเดี๋ยว Westerners ชาวตะวันตกกินไม่ได้ขึ้นมานะคะเป็นยังไงตอบถูกไหมเอ่ยตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะสะสมคำศัพท์กันไปวันนี้แล้วก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กันไว้นะคะว่าชอบไหมถ้าชอบคุณหนูจะได้มาทำอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจไว้เจอคลิปหน้าของเองจ้าบายอยู่ๆเครื่องบินก็มาเสียงดังเข้าไปในนี้เลยอ่ะ